สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมนะวันนี้พ่อก็มีกิจกรรมมาให้พี่ฟิล์มน้องฟิลได้เล่นกันอีกแล้วกิจกรรมอะไรพ่อก็จะเป็นกล่องปริศนานะครับจะเป็นกล่องสีขาวใบใหญ่ๆนะครับใบใหญ่ๆใช่แล้วภายในกล่องก็มีของให้ด้วยนะของใช่น้องฟิลรู้ไหมว่าคืออะไรไม่รู้ค่ะพี่พ่อไม่รู้เพราะมันคือกล่องปริศนาใช่ครับผมนี่นะครับนี่คือกล่องปริศนาของเราใบใหญ่มากนะครับโอ้ยรับไปหน่อยแต่ห้ามเปิดนะก็เลยจะแบบปุ๊บขึ้นมาเลยไม่ได้ครับผมนี่นะอันนี้ก็จะเป็นกล่องปริศนาของเราในวันนี้นะครับแล้วภายในกล่องเนี่ยพ่อจะบอกว่ามีของอยู่ด้วยนะ2ชิ้นพ่อจะไม่ให้เปิดก่อนนะครับเพราะว่าพ่อมีกิจกรรมให้พี่ฟิล์มน้องฟิลเนี่ยได้เล่นกันนะครับผมแล้วกล่องนี้จะเป็นของอะไรเอ่ยดูซิพี่ฟิล์มของ Google Translate ค่ะขั้นตอนแรกก็คือให้พี่ฟิล์มนะครับกับน้องฟิลเนี่ยโหลด Google Translate ขึ้นมานะครับนี่นะคะมีทั้งหมด5สเต็ปนะคะในการดาวน์โหลดค่ะครับผมอันนี้สาระล้วนๆนะครับคลิปนี้นะเพราะว่าจะสอนให้น้องๆเนี่ยใช้ Google Translate ได้แล้วก็สามารถแปลภาษาได้ด้วยนะครับค่ะอันนี้จะเป็นขั้นตอนนะครับไหนขอดูหน่อยพี่ฟิล์มต้องทำยังไงบ้างขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่1นะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะจ๊ะ Google Translate ครับผมแล้วก็ขั้นตอนที่2อ่ะครับพี่ฟิล์มเลือกภาษาพอโหลดมาแล้วเราก็จะเลือกภาษาที่จะต้องการจะแปลใช่มั้ยค่ะแล้วขั้นตอนที่3ล่ะครับพี่ฟิล์มนี่นะคะขั้นตอนที่3กดที่รูปกล้องนะฮะแล้วก็แตะเพื่อแปลใช่ไหมใช่นี่นะแล้วก็ถ่ายภาพที่ต้องการจะแปลนะครับผมแล้วก็แบบสุดท้ายนะคะก็คือไฮไลท์ข้อความค่ะแล้วก็คำแปลจะออกมานะคะเป็นภาษาอังกฤษครับผมแค่นี้เองก็เสร็จแล้วเหรอใช่ค่ะแล้วเปิดกล่องได้ยังไม่ได้นะยังไม่ได้แค่ขั้นตอนไม่ใช่ว่าดาวน์โหลดเสร็จเปิดกล่องได้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ดูน้องฟิวสงสัยนะว่าในกล่องใบนี้มีอะไรใครสงสัยบ้างนุ๊กอยากรู้ไหมคืออะไรพี่ว่ามันหนักอะหนักพี่ว่าหนักถ้าแบบเปิดกำลังจะเนียนเลยเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพ่อมีกิจกรรมง่ายๆให้พี่ฟิล์มน้องฟิลเล่นกันนะจ๊ะตอนนี้นะครับพ่อก็จะมีนะครับคำใบ้5คำนะครับให้พี่ฟิล์มกับน้องฟิลเนี่ยตอบว่าคืออะไรนะครับด้วยการแปลภาษาโดยใช้โหมดกล้องในแอปพลิเคชัน Google Translate นะครับค่ะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวลองมาเล่นกันนะครับว่าคำใบ้5คำเนี่ยที่อยู่ในมือพ่อเนี่ยพี่ฟิล์มน้องฟิลจะตอบถูกไหมถ้าตอบถูกก็สามารถเปิดกล่องใบนี้ได้แต่ถ้าตอบผิดนะครับก็เปิดได้ก็ไม่ถึงก็จะไม่ให้เปิดนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาโหลดแอปกันเลยดีกว่านะครับผมค่ะเอาละครับพี่ฟิล์มทำตามเลยครับขั้นตอนแรกคืออะไรเอ่ยเข้า App Store ก่อนนะคะแล้วก็ดาวน์โหลด Google Translate Google Translate นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android นะคะแล้วก็ iOS ค่ะค่ะได้หมดเลยนะคะมาค่ะนี่ Google Translate ขึ้นมาแล้วนะคะอันแรกเลยนี่เลยใช่ไหมครับพี่ฟิล์มใช่ค่ะแล้วกดติดตั้งนี่นะคะแล้วก็รอดาวน์โหลดใช่ไหมครับใช่ค่ะเรามาดูข้างในกันดีกว่ามันมีอะไรบ้างนี่เขาจะมีเหมือนคู่มือด้วยเห็นไหมเพราะว่าดีนะครับพี่ฟิล์มเวลาเราอ่านอะไรไม่ได้หรือว่าแปลอะไรไม่ได้เนี่ยเราสามารถใช้ได้เลยนะใช่ค่ะอย่างนี้ภาษาจีนเราเขียนไปใช่ไหมเขาก็จะตอบเป็นภาษาไทยด้วยอันนี้ดีฟิล์มเหมาะมากนะเปิดแอปได้ตอนนี้เสร็จหรือยังครับพี่ฟิล์มเสร็จแล้วค่ะครับผมกดเปิดตรงนี้เลยก็ได้นะคะครับเข้ามาแล้วตอนนี้นะคะฟิล์มก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาใช้แล้วก็เล่นกิจกรรมของพ่อกันเลยได้ครับผมช่วยกันคิดนะพี่ฟิล์มน้องฟิลรู้เปล่าค่ะเพราะว่าของด้านในมี2ชิ้นไอ้คนละชิ้นใช่ครับผมเตรียมจดแล้วเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากล่องปริศนาของเราเนี่ย คืออะไรนะครับผมนี่นะครับตอนนี้นะพี่ฟิล์มก็ถือคำใบ้ของพ่อแล้วนะฮะมีทั้งหมด5คำใบ้นะครับเดี๋ยวพี่ฟิล์มเปิดอันแรกขึ้นมาเลยครับอันแรกนะคะก็คือร่างกายไหนขอดูหน่อยครับร่างกายเหรอจะมีคำว่าร่างกายนะครับพี่ฟิล์มแปลสิร่างกายแล้วก็กดลูกกล้องค้างไว้แล้วนะคะเมื่อกี้นี่ค่ะจัดข้อความไว้อย่างนี้นี่นะคะเขาก็จะสแกนแล้วก็ใช้นิ้วหลังจากที่สแกนเสร็จนะครับเขาจะขึ้นคำว่าร่างกายใช่ไหมครับพี่ฟิล์มใช่ค่ะแล้วก็ข้างบนเห็นไหมขึ้นคำว่า body body ใช่ไหมคะใช่ค่ะ body ค่ะครับผมตอนนี้นะครับก็ได้แล้วนะครับคำใบ้แรกของเราคือ body ร่างกายครับผมนะฮะดูคำใบ้ที่สองครับนั่นก็คือคำว่าน้ำมันน้ำมันน้ำมันอะไรน้ำมันเฉยๆอ่ะน้ำมันน้ำมันเฉยๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแปลว่าอะไรเอ่ยนะครับตอนนี้สแกนเรียบร้อยนะครับใช่ค่ะต่อไปเขาบอกว่าให้ใช้นิ้วไฮไลท์นี่น้ำมันนะคะแปลออกมาเป็นคำว่าออยค่ะครับผมนะฮะเดี๋ยวให้น้องฟิวจดไว้นะคะเผื่อเราจะมาปฏิบัติต่อกันแล้วเป็นคำใบ้อีกคำใบ้หนึ่งตอนนี้นะพี่ฟิวน้องฟิวนะครับก็แปลออกมาได้2คำแล้วนะครับใช่ค่ะมีเป็นบอดี้กับออยใช่ไหมครับถ้าเอามาต่อกันเป็นภาษาอังกฤษก็ body oil นะคะ body oil น้ำมันร่างกายร่างกายน้ำมันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำใบ้ที่3ของเรากันเลยนะครับนั่นก็คือคำว่าผ่อนคลายผ่อนคลายนะครับแกใช้ง่ายจริงๆนะพี่ฟิล์มนะกดถ่ายแล้วแบบว่าเลือกข้อความนะคะแล้วเขาก็จะแปลออกมาเลยครับผม
นี่ค่ะแปลออกมานะคะเป็นคำว่ารีแลกค่ะรีแลกตรงตัวเลยนะพี่ฟิล์มนะใช่น้องๆนะคะที่อยากแบบว่าแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษก็สามารถโหลด Google Translate ก็ได้นะคะแค่กดถ่ายค่ะแล้วกดไฮไลท์นะคะไปที่ข้อความแล้วก็เขาจะมีเป็นคำแปลภาษาอังกฤษออกมานะคะค่ะน้องฟิล์มจบแล้วใช่ไหมคะจบแล้วดูคำใบ้ต่อไปกันเลยค่ะคำใบ้ที่4นะครับผมค่ะเป็นคำว่าอาชีพอาชีพนะครับกดสแกนเข้าไปนะครับโอ้มีแฟทด้วยคำว่าอาชีพใช่ไหมครับแปลว่าอะไรเอ่ยอันนี้ฟิล์มก็ยังไม่แน่ใจนะคะฟิล์มก็เลยต้องกดแล้วก็ฟังเสียงนะคะเราจะได้อ่านถูกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอาชีพเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรนะคะ career ขอดูหน่อยค่ะนี่ค่ะ see เห็นไหมมีประโยชน์นะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอ่านไม่ได้เราก็ใช้แปลมาเป็นเสียงได้นะครับใช่ค่ะก็คือถ้าใช้แบบว่ากล้องถ่ายรูปก็คือเหมือนแบบเราไม่ต้องพิมพ์ไงเราแค่ถ่ายแล้วก็ใช้นิ้วสไลด์เอาแล้วก็มาฟังเสียงอีกทีนึงเอ๊ะทำไมพ่อไม่เคยโหลดมาใช้เลยเฮ้ยฟิล์มโหลดใช้ที่ห้องประจำเลยใช่เหรอคำใบ้สุดท้ายคำใบ้ที่5ครับผมวัดโพวัดโพเกี่ยวอะไรกันนะกับของที่อยู่ข้างในเนี่ยนี่มันออกมาเป็นตรงตัวเลยนะวัดโพนะครับน้องฟิลเขียนไปค่ะแต่มันอยู่เลยนะคะHO แปลว่าวัดโพครับผมแล้วใบสุดท้ายพ่อมันมีใบสุดท้ายอันนี้คือคำเฉลยไงพี่ฟิล์มแต่เขาปิดไว้อยู่นะครับอยากดึงจังเลยยังไม่ได้ครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากล่องปริศนาของเรานะครับกล่องนี้ครับใบใหญ่มากเลยนะจะมีอะไรอยู่ข้างในแต่ก่อนที่จะเฉลยเนี่ยให้พี่ฟิล์มกับน้องฟิลเนี่ยใบกันก่อนแล้วก็รวมกันมาว่าคำใบทั้งหมดนี้น่าจะเป็นคำตอบอะไรเรามารวมสิมีอะไรบ้างร่างกายน้ำมันผ่อนคลายอาชีพแล้วอยู่ที่วัดโพ body oil relax หรือว่าเราต้องเอาแบบบางคำมารวมกันแล้วก็จะเป็นอีกความหมายนึงเปล่าคาเรียวัดโพแต่ทั้งหมดเนี่ยพ่อเข้าใจแล้วนะมันมีความรู้สึกว่าที่วัดโพเขามีอาชีพอะไรกันบ้างอาชีพทำน้ำมันเหรอ วัดโพวัดโพมีอะไรอ่ะขายทุกเดือนฮะไม่ใช่เหรอเอ้าก่อนเข้าไปว่าดูนะมีร่างกายมีน้ำมันมีผ่อนคลายแล้วก็อาชีพอยู่ที่วัดโพถ้าเป็นอาชีพที่ต้องใช้ร่างกายน้ำมันแล้วผ่อนคลายแล้วก็อยู่ที่วัดโพนอนหมอนวดใช่เปล่านั่งสมาธิต้องใช้น้ำมันเนี่ยค่ะนั่งสมาธิ นวดอ่ะมีนะพวกเขาใช้น้ำมันไงแล้วผ่อนคลายน้ำมันนวดร่างกายให้ผ่อนคลายใช่เหรอน้ำมันนวดลองพิมพ์สิหมอนวดมีน้ำมันนวดที่วัดโพไม่ใช่ครับผมมีคำว่านวดครับมีคำว่านวดใช่คือนวดเขาเรียกนวดอะไรถ้าอยู่ในวัดอะนวดโบราณแผ่นนวดโบราณ เราโยงไปแบบหลายอย่างมากนวดนำหน้าครับผมนวดใช่ไหมนวดหนึ่งมีไทยลงท้ายนวดวัดโพ นวดวัดโพ ง่ายกันไม่ใช่ครับผมมีนวดอยู่หน้ามีไทยอยู่หลังครับผมมีนวดอยู่หน้าไทยอยู่หลังใช่เพราะเมื่อกี้ที่ตอบมามีนวดแล้วก็มีไทยที่พี่ฟิลน้องฟิลตอบมาครับมีตรงกลางอ่ะคืออะไรนวดอยู่หน้าไทยอยู่หลังครับผมติ๊กหนอกติ๊กตอกพี่สามพยางค์เหรอคะใช่ค่ะเฮ้ยนวดแผนไทยนวดคนไทยไหมครับเออพี่ว่านวดแผนไทยนวดแผนไทยเอาให้ดีนะนวดแผนไทยนวดแผนไทยมั่นใจหรือเปล่ามั่นใจพี่อยากได้ของนะฟิลต้องเอาให้ได้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูคำเฉลยกันนะครับก็คือเกมนี้นะจะเป็นเกมนะครับกล้องปริศนาใบใหญ่มากนะครับแล้วก็มีคำใบ้ให้ทั้งหมด5คำนะครับแล้วก็ให้พี่ฟิล์มกับน้องฟิลเนี่ยใช้ Google Translate นะครับมาแปลในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับการตอบของพี่ฟิล์มน้องฟิลในวันนี้จะตอบถูกหรือไม่นะครับผมตอนนี้นะครับพ่อก็จะให้พี่ฟิล์มกับน้องฟิลนะครับเปิดคำเฉลยอันสุดท้ายของเรานะครับถ้าตอบถูกก็รับไปเลยนะครับถ้าตอบผิดพ่อหยุดนะจ๊ะโอเคพร้อมไหมพร้อมค่ะครับผมเปิดเลยครับนวดแผนไทยตอบถูกนะครับนะนี่นะนี่คือคำตอบของเรานะครับนวดแผนไทยนะครับถูกต้องนะครับก็คือร่างกายน้ำมันผ่อนคลายวัดโพอาชีพวัดโพคือออกมาเป็นนวดแผนไทยนะคะทุกคนใช่ก็คือเหมือนแบบให้เราแปลออกมาค่ะใช่ไหมให้เราแปลแล้วก็มาดูว่าเอ้ยสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยเป็นคำใบ้เนี่ยมันตรงกับอาชีพอะไรในวัดโพเพราะมีคำว่าอาชีพด้วยใช่ไหมครับพี่ฟิล์มอ๋อแล้วร่างกายก็คือเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับร่างกายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่เอามีน้ำมันด้วยเอาไว้นวดใช่ครับผมน้ำมันนวดพูดถึงว่าแอปพลิเคชันอันนี้พ่อว่าดีนะบางทีแบบเล่นทายศัพท์กับลูกอะไรเงี้ยเอ้ยดีรอบหน้าเดี๋ยวมาเล่นกันในบ้านเราอีกดีกว่านะโอเคครับผมตอนนี้พี่ฟิล์มน้องฟิวก็ตอบถูกนะครับของรางวัลไม่เอาใช่ไหมคะเอาเรื่องแบบนี้ห้ามพลาดครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่านะครับกล่องปริศนาของเราในวันนี้นะครับจะเป็นอะไรนะครับของที่อยู่ภายในกล่องนะจ๊ะพร้อมไหมพร้อมค่ะเปิดนะจ๊ะอาจจะเป็นบาร์บี้คืออะไรน้องฟิลของใช้ในวัดโพหรือเปล่าครับ
ม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ในวัดไม่มีอันนี้คืออะไรครับพี่ฟิลน้องฟิลมันเป็นเหมือนไอ้นี่เลยน้ำหอมที่เอาไว้ตั้งโต๊ะเทียนเป็นกลิ่นหอมแล้วเหินขึ้นมาโหดมากเลยเนี่ยเดี๋ยวข้างในนี้ยังมีอีกไหมแบงค์พันปะไม่มีไม่มีใช่ไหมกันกระแทกอ๋อกันกระแทกใช่ป่ะครับเดี๋ยวมาดูของน้องฟิลนะครับเป็นอะไรลูกเหมือนเทียนเลยอ่ะพ่อเห็นแล้วเป็นเทียนหอมค่ะเอาไว้จุดแล้วมันจะหอมไงใช่ไหมดูก่อนลูกใช่ป่ะคะโหนี่ค่ะเขาบอกอะไรรีแลกเอาไว้รีแลกแบบกลิ่นหอมครับผมถ่ายรับแรงแรงพี่ฟิล์มถ่ายรับแรงก่อนเลยตรงนี้ก็มีนะฟิล์มนะคะก็ใช้ Google Translate นะคะเขาจะมี2ระดับก็คือแบบกดถ่ายเอาแล้วก็ใช้แบบตามองแบบไม่ต้องแบบว่ากดเอาก็ได้นะคะครับผมถ้าแปลเป็นไทยก็การพักผ่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะเขียวลูกแพน้ำผึ้งแล้วก็ Circle น่าจะเป็นคำว่าเลี้ยงดูนะคะใช่ครับผมก็สามารถแปลมาเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับก็ถือว่าดีมากนะครับผมใช่ค่ะเขาก็น่าจะเป็นกลิ่นหรือเปล่าเป็นแบบว่ากลิ่นแบบเขียวๆลูกแพแล้วก็มีกลิ่นน้ำผึ้งผสมอะไรแบบนี้ใช่ครับผมนะส่วนอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันน้องฟิลได้เป็นเทียนไปหรอคะลูกใช่ค่ะหอมมากอ๋อเขาบอกเป็นคำเตือนห้ามอยู่ใกล้ไฟอะไรแบบนี้วันนี้นะคะพ่อก็มีกิจกรรมให้ฟิลกับฟิลเล่นใช่ไหมคะน้องฟิลใช่ค่ะน้องฟิลรู้สึกว่า Google Translate เนี่ยมีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์มากเลยค่ะใช้ง่ายด้วยใช่ค่ะสำหรับฟิลเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนนะคะที่ใช้ Google Translate อยู่แล้วนะคะบอกเลยค่ะว่าใช้ได้จริงแล้วก็มีสาระแน่นอนค่ะค่ะแล้วก็ใช้ง่ายมากเลยเนาะถูกต้องค่ะใช้ดีมากใช่ค่ะส่วนสเต็ปที่การใช้คือ5สเต็ปแรกที่เราได้ถ่ายให้ดูเลยค่ะค่ะงั้นสำหรับวันนี้นะคะฟิลแล้วก็พ่อนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย